นะครับก็นะครับตอนนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนลมปราบของกลุ่มหนึ่งเหรอหมดยังกลุ่มที่บรรเทาอาการได้นี่นะจับโป่งไปยังยังนะนิ้วส้นไปยังอ่านี่ลมคอไปแล้วสี่อ๋อมาแล้วนี่แสดงมานี้แล้วหมดแล้วเหรอสะโพกเบี่ยงไปยังเอามาดูจับโป่งเข่าใช่ไหมมันก็น่าจะอยู่กลุ่มนี้ดิสะโพกเบี่ยงก็ไปแล้วมาดูมาดูติวันนี้มาดูอีกกลุ่มนะครับก็การนวดเราใช้เทคนิคการนวดราชสำนักนะครับในการแก้โรคกลุ่มอาการเพื่อบรรเทาอาการกลุ่มแรกเป็นกลุ่มอะไรนวดรักษาอะไรกลุ่มแรกที่รักษาได้ใช่ไหมรักษาแล้วหายได้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถามว่าบรรเทาอาการสามารถหายได้ 100% ไหมมันไม่ร้อยนะครับอาจจะไม่ 100% นะครับเขาก็เลยจัดว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของนวดเพื่อบรรเทาอาการกลุ่มนี้ก็จะมีพวกปวดเข่าเฉียบพันจริงๆปวดเข่าเฉียบพันเนี่ยเราเรียกอย่างว่าจับโป่งน้ำใช่ไหมหรือ osteoarthritis OA knee เงี้ยนะเราเรียกว่าพวกนี้จะเป็นไปงานมีอาการไงปวดบวมแรงร้อนใช่ไหมมีน้ำอยู่ในข้อมากเราถึงเรียกว่าจับโป่งน้ำจับโป่งน้ำเข่าหรือจับโป่งแห้งเข่าถ้าเป็นที่เข่าจับโป่งนี่เราก็จะใช้อยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือข้อเข่ากับข้อเท้าใช่ไหมแล้วก็โรคปวดเข่าเรื้อรังนะครับหรือจับโป่งแห้งนั่นเองปวดเข่าเรื้อรังพวกนี้จะไม่บวมแต่เป็นไงฮะจะมีหินปูนเดินเสียวขึ้นลงกระไดนั่งยองๆไม่ได้บางคนอาจจะเกิดการข้อติดขัดด้วยซ้ำมันเริ่มครับผ่านไปฟาดอาจจะบาดเจ็บเดี๋ยวต้องเช็คดูแล้วก็ใช้กับพวกข้อเท้าเรื้อรังพวกนี้จะเป็นในข้อนะพวกเนี้ยพวกโรคจับโป่งเนี่ยจะเป็นในข้อต่อแต่โบราณยังเรียกว่าจับโป่งนะครับมีก็มีฮะมีแห้งมีน้ำเหมือนกันนะปวดข้อเท้าเนี่ยที่ข้อเท้าบวมเลยมั้ยอักเสบนะครับในแผนปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะลงลึกไปกว่านั้นอาจจะมีโรคประจำตัวนะอย่างโรค SLE เงี้ยโรคพุ่มพวงโรครูมาตอยโรคเกาพวกนี้ก็สาทำให้เกิดการข้ออักเสบได้นะที่เราก็ต้องศึกษาว่าแผนปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่คนไข้มาหาเราก็มักจะเอาโรคแผนปัจจุบันมานะอย่างเกาเงี้ยที่เรานวดไปเถอะยิ่งนวดยิ่งระบมด้วยซ้ำท่านมาในขณะที่ปวดบวมแดงร้อนเป็นจับโป่งน้ำอยู่เนี่ยนั้นเราต้องค้นหาสาเหตุว่าสาเหตุนั้นมันมาจากอะไรแผนปัจจุบันเขาเรียกอะไรแผนปัจจุบันเขาว่าไงอย่างโรคเกาต์เราก็ต้องไปดูมันเกิดจากอะไรรูมาตอยเกิดจากอะไรใช่ไหมแต่โบราณเราไม่รู้ไงเราเห็นดูจากอาการแต่เดี๋ยวนี้วิทยาการเราก้าวหน้านะเราก็ต้องอาศัยวิทยาการทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานกับเราด้วยนั้นการนวดอย่างเดียวบางทีแก้ปัญหาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเราต้องมีเรื่องของยาเรื่องของการปรับพฤติกรรมใช่ไหมต้องรักษาตรงนั้นด้วยงั้นคุณก็ต้องมีความรู้ที่รู้รอบด้วยรู้เขารู้เราแล้วก็ต้องรู้รอบด้วยนะครับอาการปวดข้อสะโพกนะฮะอาจจะมีอาการสะโพกเบี่ยงนะครับอยู่ที่นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการหนึ่งก็คืออาจจะมีการเคลื่อนของข้อต่อสะโพกอันนี้ก็จะมีเทคนิคพิเศษในการเคลื่อนจับข้อสะโพกเข้าที่นะครับแล้วก็มีลำบองหลังสัญญาณ1หลังลำบองสัญญาณ3ลำบองหลัง1สัญญาณ1หลังกับลมปลายปฏิฆาตต่างกันยังไงลำบองเป็นข้อ
เส้นลมใช่ไหมแต่ลำบองนี่เป็นการอักเสบที่ข้อต่อเลยนะมักจะมีปวดบวมแดงร้อนตรงข้อนั้นนี่ก็ต่างกันแต่การนวดเนี่ยจะคล้ายกันแต่จะเพิ่มเทคนิคการเพิ่มนวดในท้องเข้าไปนะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนี่ยก็ใช้เทคนิคการนวดฟื้นฟูพวกนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นการบรรเทาอาการจริงๆบานตำราน่าจะอยู่ในกลุ่มของนวด อยู่ในบรรเทาอาการนะครับฟื้นฟูได้เหมือนกันทีนี้มาดูการนวดรักษาโดยใช้เทคนิคราชสำนักนะครับปวดเข่าเฉียบพันหรือจับโปงน้ำเข่าเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาเนี่ยเราต้องตรวจวินิจฉัยก่อนที่เราจะนวดนี่เราต้องตรวจอะไรก่อนเคสนี้ปวดเข่าเฉียบพันเนี่ยเราจะตรวจอะไรก่อนอ่ะออนหลักของความเป็นแพทย์คุณดูอะไรก่อนสังเกตต้องสังเกตตั้งแต่เดินมาเลยมั้ย observation ก็คือต้องสังเกตขณะที่เขาเดินมาในเดินไงที่เราเห็นเดินเนี่ยเรารู้เลยเขาเจ็บข้างไหนมือเดินขยิกไหมมือจับเข่าไหมสังเกตก่อนอันแรกโอ้หน้าตาไหมดูสังเกตหน้าตาร่างกายการใช้อุปกรณ์ช่วยบางคนมาต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้ไม้เท้าเห็นไหมเราสังเกตได้แล้วหรือเดินแบบเป็นไงขยิกขยิกเดินแบบเจ็บเดินแบบขาโกงก็มีฮะเราต้องสังเกต observation ก่อนละนะครับพอเดินเข้ามาหาเราเราต้องทำไงคุณหมอออนฮะพนัทเร็วทำไงคะเราต้องทำอะไรก่อนเขาเรียกอะไรเช็คคือเช็คอะไรเช็คอะไรเราจะเช็คเราก็ต้องซักประวัติถูกไหมการซักประวัติจะมีข้อมูลอยู่2ขั้นตอนคือซักประวัติทั่วไปได้แก่อะไรบันทึกชื่อนามสกุลอายุถิ่นที่อยู่นะครับวันเดือนปีเกิดอาชีพการงานนะโรคประจำตัวตรงนี้เราต้องบันทึกเพื่อที่ยิ่งตอนนี้คุณจะต้องไปเก็บเคสเนี่ยคุณต้องบันทึกเลยนะผมยังไม่เห็นเลยใครจะส่งทยอยมาส่งได้แล้วใครทำแล้วทยอยมาส่งอย่ารอให้หมดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้ช่วยตรวจทบทวนให้ถ้าไม่มาให้อาจารย์ทีเดียวต้องปึ้งไม่ไหวหรอกหลายคนนะมาทยอยมาอาจารย์จะได้บางทีจะได้แนะนำให้คุณจะได้กลับไปแก้ไขได้มันจะได้เป็นความรู้ในการสอบสำคัญตรงนี้นะไม่จะซักประวัติเสร็จแล้วทำไงต่อครับตรวจร่างกายในกรณีนี้คุณจะตรวจอะไรบ้างครับอันหนึ่งอันแรกคือการตรวจร่างกายเนี่ยต้องตรวจทั่วไปก่อนก็คือสัญญาณชีพก่อนถูกไหมนอกจากซักประวัติแล้วเราต้องตรวจก่อนก็คือจับชีพจรวัดความดันเช็คอุณหภูมิเช็คการหายใจ4อย่างอย่าลืมนะค่าปกติของคนปกติเท่าไหร่ต้องรู้ไหมต้องทราบนะฮะต้องรู้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีขั้นตอนนี้ทั้งหมดงั้นเวลาไปสอบคุณต้องเขียนขั้นตอนตรงนี้อย่าไปข้ามขั้นตอนทำให้เราถ้าเราทำทุกขั้นตอนนี้ถูกต้องเนี่ยไม่ยากหรอกการสอบง่ายมากงั้นนะเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะมีเคสแล้วจะให้พวกเราทำส่งนะฮะคุณจะต้องทำมาเพอร์เฟคทั้งหมดเลยตั้งแต่ซักประวัติตรวจร่างกายนี่พอเราตรวจร่างกายแบบทั่วไปก็คือตรวจสัญญาณชีพไวตอนสายแล้วนะครับเราจะต้องตรวจอะไรต่อเขาเรียกตรวจเฉพาะโรคถูกไหมตรวจเฉพาะโรคอันแรกตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจเฉพาะโรคอ่ะออนตรวจเฉพาะโรคจะตรวจอะไรดีเคสเนี้ยมาด้วยการปวดเข่าเรามองเห็นหูบวมชึงเลยฮะนั่งห้อยขาแล้วเป็นไงคะเอาค้อนเคาะเลยเหรอกำลังเจ็บๆบวมๆอยู่นี่นะบางทีค้อนนี่ละเราสังเกตเห็นอะไรบวมๆแรงร้อนแล้วเราจะทำไงดีคุณจะตรวจอะไรเขาตอนเนี้ยถ้าบวมแรงร้อนพวกนี้เราก็ต้องเห็นบวมแรงร้อนเราก็ต้องมีความแข็งอันนั้นคือการรักษาอย่าเพิ่งเดี๋ยวอันนั้นคือการรักษาเราต้องแยกก่อนเราจะตรวจก็คือการมองเสร็จแล้วอะไรสัมผัสถูกไหมสัมผัสเอาหน้ามือหรือหลังมือสัมผัสหลังมือแตะดูเฮ้ยมันร้อนไหมใช่ไหมตาดูบวมไหมนะเราก็ต้องสัมผัสดูว่ามันร้อนจริงไหมถามเขาปวดไหมปวดนะครับจริงๆการซักประวัติเฉพาะโรคคุณจะต้องซักประวัติไปถึงอาการสำคัญอาการสำคัญคืออะไรอ่ะ
ที่เขาปวดมาเนี่ยเป็นมากี่วันปวดเข่ากี่ข้างข้างไหนเราเห็นข้างซ้ายข้างขวาข้างใดข้างหนึ่งเป็นมากี่วันแล้วอาการอย่างเงี้ยการปวดเข่าเนี่ยปวดบวมแดงร้อนที่เป็นมาเนี่ยกี่วันแล้วอันนี้คืออาการสำคัญต้องมีเวลาไหมต้องมีเวลานะดังนั้นคุณต้องไปทบทวนซักว่านอกจากอาการสำคัญก็ต้องมีอาการปัจจุบันว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยไปทำอะไรมาถึงเป็นอยู่ดีๆปวดบวมแดงร้อนหรือไปชนไปกระแทกอะไรอุบัติเหตุไหมนะปวดมากเวลาไหนพวกนี้คุณต้องไปหัดซักนะฮะพวกเราจริงๆอาจารย์อยากให้มาฝึกงานที่ข้างล่างนะมีเคสอาจารย์เข้ามาเนี่ยอาจารย์จะได้พวกเราไม่มากันเลยเสียดายนะโอกาสพวกเราจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์คุณจะไปเป็นหมอคือพวกเราสอบได้ก็จริงแต่บางทีการเป็นหมอเรารักษาไม่ได้หลายคนนะที่ไปอบรมเป็นครูกันเนี่ยเยอะเลย 4-500 คนบางคนไม่ได้สอนแล้วบางคนไม่ได้เปิดคลินิกไม่เคยไม่ได้ทำการรักษาคือเรียนไปมันก็เรียนจบก็ใบแขวนคือสอบมาสอบได้คุณต้องสอบได้ปฏิบัติไม่ได้อันนี้คือปัญหาหลักของแพทย์แผนไทยเราไม่กล้าบางคนจบเวชแล้วจบแม่งทุก4ตัวเลยทุกมาแล้วไม่กล้าทำไม่เชื่อมั่นก็นี่ไงเพราะเราเมื่อเราไม่กล้าปั๊บเนี่ยมันวิชาความรู้ก็หดหายไปเราต้องมันไม่ใช่ไม่จริงแต่เราต้องมีหลักสมมุติเราเจอเคสนึงเนี่ยวันนี้มาถูกต้องเราต้องมันไม่มีใครรู้จริงมาตลอดแต่เพียงแต่1คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นครูเรา2เราต้องมีพื้นฐานวิชาความรู้แล้วที่อาจารย์สอนให้2ปีเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ไม่ใช่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมก็คือเมื่อคุณเจอเคสคุณก็ต้องค้นคว้าด้วยต้องศึกษาต้องกลับมาดูทบทวนวิชาการว่าเราขาดบกพร่องตรงไหนนะครับแล้วเราก็มาทบทวนแล้วเราก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมไอ้โรคนี้มันเป็นยังไงคนไข้อาจจะบอกว่ามาว่าเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเกาต์นะแล้วที่เป็นมาเนี่ยอาจจะเพิ่งกินไม่เหมือนกันคุณต้องไปหาความรู้มาแล้วไปเปิดโอ้ตรงนี้นี่คือสิ่งสำคัญการอักเสบเฉียบพลันการถูกกระทบกระแทกเราต้องซักประวัติว่าโดนอะไรมาถ้าบอกอยู่ดีแล้วปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาคุณอาจจะนึกถึงอะไรอาจจะนึกถึงโรคเกาต์ก็ได้บางทีก็ต้องไปสัมพันธ์กับอาหารการกินของเขาไปกินไก่กินเป็ดคุณกินอะไรมาเมื่อวาน 2-3 วันที่ก่อนที่คุณเป็นเนี่ยไปกินอะไรมาเยอะให้เขานึกไปกินยอดผักมาเยอะๆใช่ไหมไปกินแตงกวาไปกินหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุก็อาจจะซักประวัติไปว่าเฮ้ยคุณไปเคยตรวจกรดยูริกหรือกราวไหมต้องเชื่อมโยงไปอีกถ้าเป็นอย่างนั้นการนวดของเราจริงๆนวดได้แต่การจะหายหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมอาหารการกินต้องไปปรับตรงนั้นอีกไม่ใช่มาหายที่มือด้วยการนวดแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรไปเคยไปตรวจแล้วไม่เคยเจออะไรนะฮะที่บวมเนี่ยไปโดนวันนั้นเดินขับนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วเข่ามันไปกระแทกเวลาตอนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วเข่ามันกระแทกต้นไม้หรืออะไรเฉียวไปหน่อยตรงนี้แสดงว่าเกิดจากอุบัติเหตุถูกไหมเราก็รู้แล้วอุบัติเหตุนี่พวกนี้ง่ายนะฮะเราก็ต้องรักษาอีกแบบนึงนะอาหารการกินก็ไม่ต้องไปเน้นเรื่องไอ้เรื่องยอดไก่อะไรยอดผักอะไรบ้างนะอันนั้นก็เป็นก็นั่นแหละก็แสดงว่าเขาต้องเป็นมีเกาหรือนะคุณต้องไปให้แนะนำงั้นนะใช่ไหมถ้าเขาไม่ควบคุมต่อนั่นฮะนั้นถ้าเขาไม่รักษาไม่รักตัวเองใช่ไหมมันก็ยากมันก็บรรเทาไปเพราะคุณไม่ได้แก้ต้นเหตุมาดูนะครับทีนี้การนวดพื้นฐานการนวดเข่าเฉียบพลันมันปวดบวมแดงร้อนอยู่แล้วเป็นไงฮะเทคนิคหลักการนวดต้องนวดด้วยความนุ่มนวลนะต้องนุ่มนวลการกดหน่วงเน้นนิ่งต้องเอาไม่ได้นะอย่าเด็ดขาดคุณต้องค่อยๆลงไม่ได้นะฮะหมอนวดไทยเราโดนอย่างนี้กันเยอะมากคนไข้เล่าให้ผมฟังหลายคนเขาเข็ดเลยครับเขาเข็ดไม่ใช่ว่าเราเรียนหลักสูตร150ชั่วโมงบางทีครูไม่มีเวลาอธิบายเรื่องหลักพวกนี้แต่พอเราเรียน800เรามีเวลาเยอะแล้วเราลงลึกไปเยอะเราจะต้องมีประสบการณ์มากขึ้น
นั้นการแอปโพสหรือการรักษาคนไข้เข้าไปเนี่ยมันสำคัญนะนวดนวดได้เหมือนกันนะโอ้ยสัญญาณ3สัญญาณ4พื้นฐานนวดกันได้หมดเลยแต่ศิลปะของคุณต้องปรับไปแต่ละคนถูกไหมก็ต้องปรับไงอย่างนี้ไงก็คือคนบางคนเนี่ยมันโรคมันเรื้อรังถ้าโรคเรื้อรังเนี่ยต้องใช้ความแรงเยอะถูกไหมเส้นมันเรื้อรังคือถึงไม่ถึงเนี่ยไม่เป็นไร1คุณนวดถูกหลักไหม2ผลจากการที่คุณรักษาแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นไหมคุณต้องประเมินตอนหลังถูกไหมโอ้ถ้าดีขึ้นไม่จำเป็นเทคนิคการนวดของเราไม่จำเป็นต้องรุนแรงเห็นไหมใช่เห็นไหมไม่ได้รุนแรงค่ะนั่นแหละเห็นไหมถ้านอนตะแคงนอนคว่ำอะไรได้ใช้ได้แล้วคุณต้องใช้แรงเยอะไหมเห็นไหมไม่เยอะเลยไหมอาจารย์สอนเทคนิคนี้ใช่เห็นไหมแค่นิดเดียวก็จะตายแล้วค่ะนั่นแหละเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปนวดแบบเห็นไหมอาจารย์คือมันค่ะที่มันลมมันอั้นมันติดขัดก็เกิดจากลมได้ใช่ก็ทฤษฎีเราคือทฤษฎีลมไงค่ะเกิดได้หมดแหละลมปลายปัตตคาตไงเขาเรียกลมปลายปัตตคาตอ๋ออย่างนี้คือพวกลมเลอตลอดเนี่ยสาเหตุเกิดจากลมกุดฉิสยาวาดหรือลมโกดถาที่อยู่ในท้องมากเกินไปนะลมตัวเนี้ยมันก็แทรกทั้งสองส่วนอาจจะอยู่ในลำไส้ก็ได้อยู่ในท้องก็ได้ก็คือกุดฉิเนี่ยอยู่ในท้องนอกลำไส้แต่ลมโกดถาเนี่ยอยู่ในลำไส้แต่ลมที่เลอได้เนี่ยมักเป็นลมโกดถาแต่ลมมันเยอะๆมันก็แทรกเข้าสู่เส้นใช่ไหมมันก็ไปอัดไปอั้นตามที่ต่างๆนี้เวลาเรานวดเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาย้อนกลับมาที่กระบังลมการที่เราเลอหรือเราอักมาได้เนี่ยก็เพราะกระบังลมมันบีบลมออกมันมีปฏิกิริยาย้อนกลับมาบางคนก็บอกว่าอาจจะถ้าแผนไทยมักจะพูดว่าลมในเส้นแต่จริงๆแล้วมันก็มีส่วนแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าเป็นลมในท้องนะแต่มันทำให้กระบังลมเพราะแต่มันมีปฏิกิริยาย้อนกลับมาที่ท้องแต่ก็มีส่วนถ้าลมมันเยอะๆมันก็ไปแทรกทำให้เส้นเราตึงระบบการไหลเวียนโดยเฉพาะพอลมในท้องเยอะเลือดเส้นเลือดใหญ่ที่ท้องเรามันจะถูกกดครับนั่นแหละเบาขึ้นนะเนี่ยคุณต้องพวกคุณนวดได้ไงแต่คุณบันทึกไม่ได้คุณต้องพยายามบันทึกเก็บเคสมาต้องทำแล้วเดี๋ยวสอบไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ที่หลังรีบทำบันทึกขอบันทึกหน่อยหรือบางทีเราต้องวาดรูปปึ๊กมีเจ็บตรงไหนพยายามวาดมันจะช่วยฮะน่าเห็นไหมดีมากค่ะกำด้นก็เนี่ยนะก็คุณต้องเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็พยายามบันทึกด้วย
จริงๆสิ่งที่คุณนวดอะเยอะแยะถ้าคุณบันทึกมาได้เต็มเลยเขียนให้เป็น